มาอีกหนึ่งคนแม่แก้วค่ะเขาก็อวดของขวัญจากยาย่าให้ณเดชน์พีคสุดตรงแคปชั่นของเขาเนี่ยแหละค่ะน่ารักมากทีเดียวสถานะไม่สำคัญเท่ากับการกระทำเลยทีเดียวสำหรับคู่นี้นะคะคุณณเดชน์กับคุณยาย่าอย่างช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะยาย่าก็ได้ทั้งดอกไม้แล้วก็กล้องถ่ายรูปจากคุณณเดชน์ด้วยแล้วก็ล่าสุดค่ะแม่แก้วก็ได้ลงภาพของขวัญจากยาย่าที่ให้ณเดชน์ในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแล้วก็แคปชั่นถึงยาย่านะคะพีคตรงที่บอกเลยว่าจากคนรู้ใจลูกชายนี่แหละนะบอกว่าลูกไม่อยู่ไปทำงานที่พิษณุโลกแม่แอบลองใช้เครื่องฟอกอากาศจากคนรู้ใจลูกชายในวันสำคัญขอบอกสุดยอดจริงๆจนเคลิ้มคิดถึงเจ้าของเลยคลิกๆเรียกว่ามีเรื่องราวของคุณณเดชน์คุณยาย่ามาให้แฟนๆได้ฟินกันอีกนะคะนี่ค่ะคุณแม่โพสต์ลงยังฟินขนาดนี้ดูสิคนรู้ใจลูกชายใน